ทุกคนเดี๋ยวเรามาทอดไข่ดาวยุคประหยัดกันนะเตรียมไข่1ฟองแล้วก็ตักไข่ลงไปในถ้วยพักไว้นะแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะเปิดไฟค่อนข้างอ่อนสักแป๊บหนึ่งเราก็ใส่ไข่ที่ตอกไว้ในถ้วยลงไปแล้วก็รอให้ไข่ดาวไข่ดาวยุคประหยัดก็จะเล็กหน่อยวิธีการทอดไข่ดาวง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้ครับพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะหลิวตักใส่จานตอนนี้ไข่ดาวของเราก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็เพิ่มพริกน้ำปลาพริกลงไปแล้วก็ไข่พอสุกพอตรงกลางเป็นไข่ดาวเป็นยางมะตูมเศรษฐกิจยุคนี้สมัยนี้ไข่ดาวก็ฟองแค่นี้แหละครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับอะไรก็ได้ครับจะเป็นกะเพราไก่โปะไปบนกะเพราไก่ที่ราดข้าวอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างทุกคนลองทำดูนะสวัสดีครับ